ภายใต้สังคมนะครับที่มีความหลากหลายในปัจจุบันนะครับการร่วมไม้ร่วมมือการเป็นหนึ่งเดียวกันจึงสำคัญคริสตจักรที่มีความหลากหลายจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการร่วมไม้ร่วมมือการสามัคคีโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง CGN ไทยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Living Life นะครับเป็นรายการที่จะนำทุกท่านใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพบกับผมอาจารย์พรเทพเศรษฐทรัพย์ทวีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในพระธรรมเนหะมีบทที่11ข้อ22ถึง36ครับเนหะมีบทที่11ข้อ22ถึง36ผู้ดูแลคนเลวีในเยรูซาเล็มคืออุซีบุตรบานีผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาผู้เป็นบุตรมัทธานิยาผู้เป็นบุตรมีคาแห่งพงพันอาสาบนักร้องดูแลการงานพระนิเวศของพระเจ้าเพราะมีพระบัญชาจากกษัตริย์ถึงเรื่องเขาและมีของปันส่วนที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับนักร้องตามที่ต้องการทุกๆวันและเปทาหิยาบุตรเมเชซาเบลพงพันเสราบุตรยูดาเป็นสนองโอทของกษัตริย์ในเรื่องกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชนส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั้นประชาชนพวกยูดาบางคนอาศัยอยู่ในคิริยาตอาราบาและชนบทของเมืองนั้นและในดีโบนกับชนบทของเมืองนั้นและในเยขับเซเอลกับชนบทของเมืองนั้นและในเยชูอากับในโมลาดาและเบตเปเลตในฮาซารชูอาในเบเออเชบากับชนบทของเมืองนั้นในสิกลากในเมโคนากับชนบทของเมืองนั้นในเอ็นริมโมนในโสราในยารมูตซาโนอาอาดุลลัมและชนบทของเมืองนั้นลาคิชและไร่นาของเมืองนั้นอาเซคากับชนบทของเมืองนั้นเขาจึงตั้งค่ายจากเบเออเชบาถึงหุบเขาหินโนมประชาชนเบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วยที่มิกมาชที่ไอยาเบตเอลและชนบทของเมืองนั้นที่อานาโทนบอานานิยาฮาโซรามากิทธาอิมฮาดิดเสโบอิมเนบันลัตโลดและโอโนหุบเขาของพวกช่างฝีมือและบางส่วนของคนเลวีในยูดาก็สมทบเข้ากับเบนยามินในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องตระกูลต่างๆนะครับของปุโรหิตของเลวีของยูดาของเบนจามินนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดสรรปันส่วนที่ดินการอยู่ในสถานที่ต่างๆมีหลายกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะนักร้องนะครับคนที่ดูแลพระเจ้าในพระวิหารคนที่อยู่ในตามเมืองต่างๆนะครับเขาพูดคุยกันว่าเขาจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มบางคนก็จะอยู่นอกเมืองนะครับมีช่างฝีมือต่างๆอยู่ด้วยในเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมในตอนนี้นะครับอ่านมาเรื่อยๆเราเห็นว่ามีการจัดสรรปันส่วนอย่างเป็นระบบระเบียบมีการจัดสรรว่าใครจะอยู่ในท้องถิ่นไหนเผ่าพันธุ์ไหนจะอยู่ที่ใดตระกูลไหนครอบครัวไหนจะอยู่ในกรุงครอบครัวไหนจะอยู่นอกกรุงงั้นเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราเห็นว่าเราเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเราเห็นการร่วมไม้ร่วมมือกันเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่หลังจากการสร้างกำแพงเมืองเป็นเหตุการณ์ที่เขาอ่านพระธรรมอ่านพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้รื้อฟื้นพระวิหารแล้วก็แสดงว่าอิสราเอลในเวลานั้นนะครับพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่เขาไม่เชื่อฟังเขาละทิ้งพระยาเวจนเขาเป็นเฉลยแล้ววันนี้พระองค์ทรงพระคุณนำเขากลับมาเขาได้กลับมาบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งและในวันนั้นในเวลานี้ที่เขาได้กลับมาในบ้านเมืองอยู่ในท้องที่ต่างๆเขาได้อยู่อย่างเป็นระบบระเบียบเราเห็นว่าประชากรในเวลานั้นมีเขาถูกหลอมหัวใจร่วมกันโดยมีพระยาเวมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระวิหารเกิดขึ้นพี่น้องวันนี้เราอาจจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในวันนี้ของอิสราเอลนะครับว่าเขาได้กลับมาเขาได้พูดคุยกันพระยาเวได้เป็นศูนย์กลางในชีวิตเขาได้จัดสรรปันส่วนเขาได้อยู่ตามที่ต่างๆวันนี้ในสังคมของเราเป็นอย่างไรวันนี้ในคริสตจักรของเราเป็นยังไงครับวันนี้เราได้มีพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางหรือไม่เรามีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องต่างๆ
รือไม่เรามีการไม่ลงรอยกันในเรื่องต่างๆหรือไม่ในครอบครัวเล็กๆของเรานะครับหรือว่าในสังคมภาพใหญ่หรือในคริสตจักรพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เมื่อคนอยู่ร่วมกันมากมายมีความหลากหลายทางความคิดมีความหลากหลายทางการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันได้แต่ความแตกต่างนั้นต้องไม่เป็นเหตุให้เราแตกแยกความแตกต่างต้องไม่เป็นเหตุให้เราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่วันนี้เมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราทุกอย่างเราสามารถพูดคุยกันได้และผมเชื่อว่าในพระธรรมเนหะมีที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับมีการพูดคุยกันมีการจัดสรรกันไม่มีการบันทึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีการบันทึกถึงเรื่องราวที่เป็นข้อโต้แย้งการจัดสรรปันส่วนการอยู่ตามที่ต่างๆแต่ว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเป็นตระกูลพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากพระธรรมตอนนี้ว่าเราสามารถที่จะมีความเป็นหัวใจเดียวกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันแม้ในสังคมที่มีความหลากหลายแม้ในคริสตจักรที่มีความหลากหลายเริ่มต้นจากชีวิตของเรานะครับเริ่มต้นจากครอบครัวของเราและเราเชื่อว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้เมื่อเราอ่านพระธรรมเล่มนี้เรารู้ว่าในภายภาคหน้าในอนาคตนะครับอิสราเอลจะกลายเป็นชนชาติใหญ่อีกครั้งหนึ่งพระคริสต์จะมากำเนิดเพื่อมาเป็นผู้ช่วยให้กับคนทั้งโลกงั้นแสดงว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดชนชาติใหม่อีกครั้งหนึ่งงั้นเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นของเขาเป็นเช่นนี้ครับเช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าในภายภาคหน้าก็จะเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็พระเจ้าสามารถอวยพรสถานที่ที่เราอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรหรือครอบครัวนะครับงั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาวันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์เราเห็นการวางการจัดสรรการแบ่งการพูดคุยเราเห็นความเรียบร้อยเกิดขึ้นและเรารู้ว่าในภายภาคหน้าอิสราเอลจะกลายเป็นชนชาติใหญ่ที่พระเจ้าอวยพรอีกครั้งหนึ่งพระบิดาขอให้เราเรียนรู้ถึงการร่วมใจกันเช่นนี้ในชีวิตของเราให้เริ่มต้นในตัวเราในครอบครัวของเราในที่เราอยู่ในคริสตจักรของเราในสังคมของเราความหลากหลายที่เกิดขึ้นความแตกต่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางสิ่งเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมให้เราสามารถที่จะร่วมใจกันได้ให้เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้ให้เราจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าได้ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะเรียนรู้ถึงชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์เราทูลขอพระองค์ขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับในการช่วย CGN ไทยนะครับให้ภารกิจของ CGN ไทยนั้นก้าวหน้าพัฒนาไปมากขึ้นนะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญนะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันจริงๆช่วยกันคอมเมนต์นะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเมื่อพี่น้องเม้นนะครับทุกเม้นก็จะช่วยทำให้ CGN ไทยนะครับได้พัฒนางานมากขึ้นนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อแล้วก็มีส่วนในการถวายทรัพย์นะครับเพื่อภารกิจของเราจะสามารถส่งต่อพระพรให้กับคนมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับเชิญชวนพี่น้องสนับสนุน CGN ไทยด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ